ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมี YouTube ช่องอีสานบ้านกวยเองพี่น้องผมเปิดกับเฉียงนี่ก้อนมาท่วมมาท่านพี่น้องเฉียงหมูเทพมาท่านพอดีสไตล์เพิ่นบ่สนนําบุญบ่ไฟเด้คนไปหาขายบุญบ่ไฟแล้วบ่ไปถ้าว่าคันได้ขายบุญบ่ไฟก็ข้าวเดียวอีหลีเนาะคุณแม่เนาะเป็นเฉียงหมูสดเฮาลูกคางลูกคางไปโลเท่าไหร่บ่นี่ดูคาง200อื้อหือ200ถ้วนมาหาบักพริกหวานบอกให้ตาซิมไว้บักพริกย่ําได้ก็ได้ซิมแน่สิครับอันอื่นเพิ่นบ่ให้ซิมแม่ค้าซิมหยังเถิงบ่มีแนวเป็ดแต่ซิมเลยจะเลยบ่บอกซิมผักกะแยงก็บ่ได้ดอกคุณแม่เอ้ยสวนเนาะเขาบ่ความใส่กบผักกะแยงนี่มันเป็นของแสแลนี่มันต้องอ้อมใส่กบแล้วเฮ็ดอีหยังแน่คือคุณแม่แกงแกงใส่หน่อใหม่ก็ได้เหรอแกงแกงหน่อใหม่แล้วผักกะแยงเอ้าแม่นบ่ผักกะแยงเย็นบ่ทันเคยกินบ่ทันเคยกินบ่ทันเคยกินผักกะแยงแกงใส่หน่อใหม่ปลาแดกปลาแดกงัวปลาแดกกระบองปลาแดกงัวปลาแดกบองแล้วก็เดี๋ยวบ่ามีกําลังถาครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีครับบ่าวมีกําลังถาขัวหนูอยู่บ่าวดีเพิ่นว่าสิเฮ็ดขัวหนูมาขายสิอุดหนุนกันนั่นล่ะร่องหนูฟาร์มบ่าวดีเบิ่งบ่าวมีจําอยู่ได้ว่าเฮ็ดเผ็ดๆเด้อคั่นจะเฮ็ดมาขายเฮ็ดเผ็ดๆแล้วก็ใส่ต้นหอมหลายๆบ่าวมีบ่เบิ่งว่าเพิ่นสิเฮ็ดซ้ําใดแต่ว่าได้กินแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวบ่ถึง10นาทีก็มาแล้วพี่น้องของที่ลืมมาก็คือก้องข้าวกับตัวว่าสิมาตั้งโคโลอยู่นี่ได้นั่งกินแซ่บๆนั่งกินอยู่กลางหัวทางเลยเนาะคุณพ่อสิบ่มีคนมาอยากกินเฮานี่บ่ครับผมเอาเจ๊ตึงโอ้ยอีหยังเพิ่นน่ะพี่น้องผมแต่หักหมู่บ้านพาบักพร้าวโป๊กพวกผู้เดียวตะเล็ดต้นตะเล็ดต้นพี่น้องบักพร้าวก็หยาบๆซะล่ะบ่มีผู้ซอยเฮ็ดผู้เดียว10บาททุกอย่างพี่น้องผมคัน2อันก็20บาทของเจ๊ตึงอันบ่มีไม้ฟรีบ่ครับบ่มีไม้ฟรีพี่น้องสิยั่วจังได๋สิได้กินเนาะเดี๋ยวข้าวจี้ข้าวจี้นี่แซ่บบ่ครับข้าวจี้นี่แซ่บอยู่จ้าข้าวจี้แซ่บอยู่บ่เสียครับผมเฮ็ดจังได๋จังสิพิสูจน์ได้เฮ้อโอ้ซีมแม่นบ่ครับซีมนี่ต้องเสียเงินนําแม่นบ่ก่อนละ5พี่น้องแสดงว่าบ่ได้ซีมฟรีแล้วพี่น้องผมทําใจเด้คุณแม่2ก้อนเนาะครับเนาะขอบคุณแม่2ก้อนกินห้อนๆพี่น้องเอ้ยเอาส่งอุ๊ยตาย80บาท80บาท80บาทปานได้สิแปดสิบบาทปานได้สิหลายๆขายเบิดแล้วหลายๆขายเบิดแล้วข้าวปาดขนมเฮามาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อข้าวปาดขนมเฮามาคือเก่าครับเย็นนี้ตลาดใหญ่เพิ่นว่าอาทิตย์หน้าเปิดแม่นอีหลีอยู่บ่เพิ่นว่าเสาร์หน้าเปิดว่าซั่นอยากถามแม่ค้านี่ล่ะผู้เป็นตาฮู้เจ้คุณว่าจังได๋อาทิตย์หน้าเปิดอีหลีอยู่บ่เจ้คุณบ่ทันจักคือกันบ่แม่ผู้ใหญ่ก็บ่จักคือกันเอาจังได๋ดีพี่น้องโอ้ทางนี้ละอุ้ยลาบปูบุญมาเฮาก็เคยเห็นนี่อันนี้ครับลาบปูนี่เป็นลักษณะแนวนี้สัวสิได้ปูเพิ่นสิเป็นคู่คนบ่พี่น้องสัวมันสิออกมาแนวนี้เนาะครับเนาะค่ะอย่าไปกดเอาอยู่หน้าบ้านแท้ๆตามที่บ้ามีเคยบอกเคยเล่าให้ฟังหัวซิ่งไข่ค่าใบฉีดตูดบ่ว่าสิเป็นกับเผ่าเป็นพระอีตูอย่าไปเอาอยู่หน้าเฮียนพี่น้องมันบ่แซ่บมาเอาอยู่ตลาดเพิ่นล้างให้แล้วเนาะไม่สมคือกันอย่าไปเฮ็ดไว้พี่น้องผมซื้อมันจังแซ่บได้กินก็บ่ต้องเฮ็ดครับแนวกินบ่ต้องเฮ็ดนี่มาเอาน้ําแม่ผู้ใหญ่นี่จบเลยมาเอาน้ําแม่อุ้ยบักมีอีหยังล่ะแม่ผู้ใหญ่คือเด้งบักมีจะปลาดะบ่ซั่นก็เฮาเอาบ่แม่นบักมีบักมีท่านมันโอ้จำปาดะคนใต้เอิ้นว่าซั่นนี่ไปเถียงกับบ่าวดีแพ้ตายเอามาแล้ว
บวยก็มาแล้วพี่น้องน้องใหม่ใหญ่ๆเนาะครับเนาะน้องใหม่ใหญ่ๆข้าเห็นบ่ว่ามีบอกแล้วข้าไม่ได้รับความนิยมหัวจริงไข่เบิดแล้วเด้นี่ที่จริงๆเพิ่นเอามาเป็นคู่สายบัวสายบัวข้าวมันเป็ดไก่ข้าวมันไก่พี่น้องบ่ามีนึกว่าข้าวมันเป็ดกล้องละ25บาทกล้องละ25บาทอิ่มนึงมันก็พอเอาอีละเด็กน้อยนักหลอกนักเรียนมาเอาเด้อไก่พี่น้องผมน่าสิเป็นไก่ธรรมชาติไก่บ้านไก่ใดเฮานี่แหละครับคือสิว่าแม่นไก่หลักหรอกครับบ่ามีเบิ่งแล้วคั่วออกมาดีอยู่อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อนี่เสียงน้อใหม่ใส่ไข่หมดแดงไก่เปลาบเป็ดเปลาบเขานุ่มมุกคุณแม่นี่คือพ่ายสอบมาแถวไก่รักมากครับผมโอ้บ่ค่อยรักของคนเด้อค่ะครับครับบ้ามีแย่เหรียญครับบ้ามีแย่เหรียญคุณแม่ใบนี่คุณภาพอีหลีแหละครับครับผมครับผมคั่วงามคั่วเนียนขนขนเส้นนึงก็บ่มีถ้าเฮาสิไปหาซื้อไก่ของผู้ใดจะคนนึงนี่บ้ามีแนะนํานี่แหละครับสูงๆนี่ขนเส้นนึงก็บ่มีด้วยการต้มน้ําร้อนลวกธรรมดานี่เนาะครับเนาะบ่ได้เราลอกก็บ่ได้เผาตามที่ว่ามีสังเกตดินี่เพิ่นสีเนียนเราไข่หมดแดงเพิ่นสีบ่มีเขาเอิ้นว่าอีหยังวะเราไข่หมดแดงเพิ่นสีบ่มีหมดแดงอยู่ปะปนนั่นนะครับนี่คือความละเอียดละอ่อนเนาะครับอันนี้ใส่อีหยังล่ะครับผมนี่ใส่ทั่วเหลียงพี่น้องผมเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งที่เด็ดกันเฮาไปเบิ่งที่เด็ดกันนะครับเนาะจากเกตถึงฟังนั่นเฮาไปเบิ่งที่เด็ดกันบ่าวดีได้โอ้ยหิงัวบ่เลยเฮาไปเบิ่งที่เด็ดกันบ่าวดีสิได้อีหยังมาหือบ่หนูครับอ่อนซ่อนเด้ว่าซั่นพี่น้องครัวหนูมัน KFC บ่าวมีทุกคนครับผมครับไอ้ครัวหนูซบเท่าไหร่ครับผมซบละ40บาทครับซบละ40บาทได้บักหลายพี่น้องความเข้มข้นเพิ่นสิเฮ็ดจัดจานขึ้นอยู่พี่น้องนั่นบ่วยเว้าดีเอาไว้ให้ถุงนึงว่าซั่นพี่น้องมันบ่ทันกันนี่มาเอาเด้อเหลืออยู่มันจักถุงครับผมถึง30บ่ครับเอาพุ่มนี่จองเพิ่นแล้วคุณแม่เอาแล้วเดี๋ยวลุงโอ้ลุงพ่อเพิ่นสิบ่อยากซะบ่ล่ะหั่นนี่เอาไปทางลุงพ่อบ่แม่นอ้างใส่ลุงพ่อเด้หมายถึงว่าบ้ามีสิทายให้เห็นตลาดน้ําแล้วก็อันนี้คือครัวหนูนั่นน่ะบ่มีหม่องอยู่บ่ยายไปอยู่กันที่หลานนั่งหันรถพี่น้องพระคุณเจ้าเพิ่นก็มาพอดีครับผู้ใดผู้ใดท่วมผู้ใดท่วมนะครับผู้ใดท่วมผู้ใดท่วมสังกะรีมีสังกะรีมีทุกรุ่นพี่น้องผมสังกะรีมีทุกรุ่นนะครับเนาะเอ้าอุดหนุนกันไปพี่น้องผมบักซ่าล่าก็ตายไปแล้วของบ่าวมีกาเลือกก็เลยบ่าวมีบ่เลือกครับเอาถุงแรกรวดบ่าวมีบ่ไปเป็นสังกะรีไปโอ้ยเป็นตอนบ่าวมีบวชบ่าวมีบ่มีเวลาตอนบ้ามีบวชก็เป็นคือกันเดี๋ยวๆเอาไว้นี่ก่อนบ่าวดิบวชจังได๋ก็สิเป็นสังฆะรีอันนี้บวชแล้วนั่นแหมบวชแล้วไปนอนในวัดย่างนี่ที่บ่าวมีญาติผีเฮาก็บ่หลับตาเอากลางคืนไหวเหมือนอย่างที่เห็นตัวเหมือนเห็นผีน่ะคุณแม่ปิ้งปลาครับผมปิ้งปลาโอ้ยปิ้งปลาซ่าบาดจะแสบปลานี่เพิ่นคือว่าบ่ค่อยมีกลางปลาหยังเฮาเอ้ยไปขาว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 หางแดงเหรอหมูอีหยังล่ะครับคุณแม่นี่โอ้มีหมกปลาคอน้อยนําก็คือปลาลูกควางนั่นเองเนาะครับคุณแม่เนาะหัวสิงไข่บอกแล้วว่ามีเคยบอกแล้วว่ามันขายดีคนบางคนอาจสิบ่เสียปลูกอยู่หน้าเฮียนมันก็บ่เสียเพิ่นมาซื้อดอกพี่น้องผมเฮ็ดขมเฮ็ดขมพี่น้องบาดน่าๆจะเฮ็ดเพิ่งขมเนาะครับเนาะซบละ50เนาะครับเนาะแม่ค่ะซบละ50บาทพร้อมด้วยไก่งามๆไก่ดำก็มีบักขามบักพริก
เชียงหมูเพิ่นก็มาเมื่อนี้วันไปรอบบุญบังไฟว่าแม่นตัวนี้พี่น้องผมเชียงหมูเฮามาเครื่องในงามๆ40บาทจ้าถุงละ40ต้มเหล่งพี่น้องเอ้ยพี่น้องใหม่ปลาละ3บาทต้องไม่ปลา3บาทเนี่ยเฮ้ยเอ้าอุ้ยแปะรูปให้จังสี่แปะรูปให้พ่อบอกคุณแม่โอ้เจ้านี่แก้วมีทางเลือกมีทางเลือกให้พี่น้องเฮาบ่ป่วยหอมปลาพี่น้องนี่ตะวีงามๆวีเท่าไหร่ล่ะคุณแม่15จ้าอุ้ยคือปานได้สิถือปานเลยพี่กล้วยหอมตะกอมวีละ80เลยขายแค่45อาย่ำเด้อนี่35 45กันเราบ่ผิดว้าว้าว้าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่น้องบักต้องพี่น้องเป็นบักต้องบักต้องสมพัดเสียนต้องห่อครับสร้างสมพัดเสียนครับฮะกินนุ่นกินนุ่นใครคุณแม่ไปเฮ็ดยังไงเปิดไฟบ่กินนุ่นพี่น้องเลยสบเท่าไหร่ล่ะ5บาทหากินหยาปลานี่มันก็พอซื้อสิตายมีเงิน20ได้กินกี่นู่นพี่น้องคนน่ะFC ข่อยบ่ให้ข่อยคนกินนู่นอยู่ข่อยพายเสียมเขาปั๊บกะข่อยสิกวนอีหยังข่อยก็ละกวนตะหากใหม่หากินนู่นบ่พอถ้ามาหากใหม่นี่หลายเป็นบ่วงอยู่อันผู้ไปหาเจ๊เมียนคือสิว่าข่อยหมานเขาอยู่ดอกกินนู่นพี่น้องกินนู่นเกี้ยนคูนกล้วยโบราณกล้วยส้มกับขามหญิงคากระช่ายดอกกระเจียวบานดอกกระเจียวบานหน่อไม้หวานหน่อไม้หวานดอกกระเจียวบานบ่แม่นดอกกระเจียวหวานนี่คุณแม่มันบ่หวานเนาะเป็นดอกกระเจียวบานพี่น้องเลยน้องใหม่มีไงโอ้ยบักบวบหนังก็มีพี่น้องเอาไปจี้แม่หนังนะหนังควรจะเอาไปจี้เด้อครับเด้อมีหนังบักบวบพูดนะโอ้หมดร้านให้เล่าก่อนพี่น้องผมบักบวบพี่น้องบักบวบบักม่วงบักต้องบักพริกเจ้น้องผู้บ่เคยผ่านบักหมากเนาะพี่น้องเนาะพ่อเจ้น้องต้องพ่อบักหมากแก้วเจ้าของเขียวบ่โอ้พี่น้องอีหยังนี่อีหยังนี่พี่น้องอันนี้บ้ามีก็ยังสงสัยเท่าคู่มือมันกินได้บ่พี่น้องผมผักซื้ออื่นบ่มีบ่ฮะนี่ก็สูตรน้องใหม่ผักกันยารสชาติบ้ามีถามตัวบ่ได้พี่น้องผมตอบว่าแซ่บอันนี้เป็นนี่ครับไปตองกล้วยบ่หวานตุบหมูหวานเอาหวานแม่นมัดไปตองกล้วยมาขายบ่แม่นตัวนี้โอ้หวานตุบหมูพี่น้องผมหวานตุบหมูเด้อครับเด้อนี่แบกกระดินเป็นแบกกระดินที่สวยงามข้าวต้มเฮ็ดเองมัดเองอุ้ยกินนู่นพี่น้องI'm
้ยตอนสอนกินนู่นเจ้าท่านก็ครับก็ยังว่าถือเสียมเขาป้าก้นว่าต้องเป็นหากใหม่ก้นเบิดเขาว่ามันอยู่น้ำป้าอยู่หากใหม่ว่าสั่นคอยก็ก้นก้นเบิดเปล่าเห็นกินนู่นอยู่สองตัวฝูกยักหวยเป็นแนวไหนเขาบ่หูนะครับเนาะฮะว่าจะเห็นเงาไหมมันต้องมีขวายบ่บาทนี่มันต้องมีขวายนําบ่กินนวลขอไปก้นว่าก้นเบิดพี่ภาษาขอบ่ได้จักตัวเลยบ่ได้2ตัว20บาทยักบ่แล้วบ่ได้นับพ่อเพิ่น20บาทเอาไปเบิ่งเป็นชื่นชมเป็นนี่ก่อนตําเส้นม่วงครับขัวสุกซะก่อนแม่นบ่ขัวผู้ละคนก็ตำยิบได้ผู้ละคนเฮาก็กินผักขาผู้สึกว่าข้อแม่นี่มีผักขานี่มีครูมีครูติดเพาะจังได๋จังได๋มันบ่ต้นมันก็มีอ๋อต้นก็มีเพิ่นพ่อให้เลยผักขาผู้ชื่นชอบ3ต้น50 3ต้น50ผนักหมวกเกิบก็มีหยังเดี๋ยวเฮาสิมีหยังแปลกๆไปเบิ่งหลังจากเสียงหมูหลังจากไอ้นี่เฮาแล้วเฮาสิมีหยังไปเบิ่งกันพี่น้องบ่เสยจังได๋มันเฮ็ดบ่ได้น้ำจะน้ำเย็ดไข่แม่งขี่เต้าของแท้เลยบาทนี่ชื่อบ่พี่น้องเห็นเจ้าเดียวนี่อะไรได้ขายแม่งขี่เต้าครับหายากสุดๆเลยเพิ่นไปสวนก็ได้ติดไอ้นี่ออกมาเทละตัว2ตัวแมงไวอันนี้เป็นอีหยังครับขายมันตายเบิดแน่แม่งอันนี้พี่น้องผมเขาห้อมสิเบิดทวงเลยซีมได้ว่าสั่นพี่น้องผมครับมันซ่อนซีมได้ว่าสั่นมาแลกอีกนี่บ่ล่ะแม่นี่ซ่อนอู้ยกินนู่นทงนี่บาทนี่คนก็มือนี่ฮู้เลยครับขันมาสไตล์นี่คนก็มือซบเท่าใดล่ะโอ้โหพี่น้องเลยบักหลายเพราะว่ายังเป็นดินอยู่ยังบ่ทันล้างซะแล้วก้นสุดๆแต่เลี้ยงเข้าบ้านทะที3พุ่นนี่บ่ได้ไปมันนี่เอามาเย็นก็5บาทเฮ็ดอีนู่นพี่น้องนี่ก็เป็นเฮ็ดไข่เพิ่นคือกันเป็นเฮ็ดไข่เพิ่นเฮ็ดหน่อยใส่อันกันคู่คู่ก็มาเดี๋ยวคนก็มาหลายพี่น้องบ่ามีมาทายให้เบิ่งอยู่นี่ย่านว่าของมันเบิดแล้วก็สิบ่ได้เบิ่งกันกินนู่นเป็นตะวันซ้อนแม่นครับไข่ฮู้โตเนาะเห็นบ่พี่น้องผมตลาดน้อยๆตลาดน้อยๆแต่ว่าอุดมไปด้วยคุณภาพบ่ามีบอกไว้เลยเห็นบ่ของกินมันหลายพี่น้องผมของกินมันหลายอีหยังครับมีการเหมาเขียดน้อยเกิดขึ้นพี่น้องเขียดน้อยยักถุงนี่ยักถุงเฮ้อเขียดน้อยพี่น้องนั่นโอ้โหแสดงมื้อนี้คนอยากเขียดน้อยเอากินนู่นบ่เอาติครับเดี๋ยวมาๆอยู่นี่น่ะโอ้ยบักม่วงแผ่นบักม่วงแผ่นพี่น้องผมเหยียบถุงเดียวเหยียบแม่นบ่ทันผู้ใดมาถุงสุดท้ายแล้วเนาะคุณแม่เนาะถุงสุดท้ายแล้วครับเขียดน้อยเขียดน้อยถุงสุดท้ายผู้ใดอยากแกงใส่ผักติ่วมาเอามาเอาแม่นบ่เขียดน้อยเฮาเฮ็ดนาเฮ็ดก็ต้องพ่อเฮ็ดล่ะบ้ามีเข้าไปเกินว่า FC บอกว่าเอาล่ะหาแนวอื่นแนวว่าซั่นเป็นเฮ็ดพี่น้อง
อันนี้เป็นอีหยังคุณแม่น้องไม่ส้มน้องไม่ดองน้องไม่ดองน้องไม่ดองน้องไม่ส้มเฮาพี่น้องน้องไม่ส้มจวดคุณแม่จวดฮะปลาอีหยังปลาปลาบืนบ่ฮะผู้ใดไปใส่เบ็ดหือผู้ใหญ่บ้านไปใส่เบ็ดบ่ปลาพี่น้องขายโลจักบาทบ่นี่โลละ100พี่น้องผมก็ค่อยใหญ่มันก็สิตกประมาณ2โลล่ะอยู่นี่คือว่าสิกิโลกว่าก็บ่ฮู้ก็ตกประมาณ2โลครับกะหวังว่าสิได้ข้าวดีเนาะพี่น้องเนาะสุดแต่อำนาจพระจักปันกะหวังว่าสิได้ข้าวดีว่าเพิ่นสิเปิดตลาดใหญ่ให้เฮาได้ไปเลาะไปเที่ยวกันเนาะพี่น้องเนาะเอาว่างหันบ่ได้เปิดกล้องว่างหันบ่ได้เปิดกล้องกลัวหนูจาก20ถุงพี่น้องจาก20ถุงเหลืออยู่50ถุงสุดท้ายนะครับเด้อมาเอามาเอามาเอาต้นหมอกน้อไม้พักเพิกเอาคุณแม่เอานี่แหละครับตลาดน้อยๆบ่มีบอกแล้วแต่ว่ามันของมันหลายเพราะว่าเขาจะเอาของมาบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะเจ้านี่เอาอันนี้มาเจ้านั่นเอาอันนั้นมา10เจ้า10อย่าง20เจ้า20อย่างพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ